ครับผมสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกธนาออนทัวร์วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนสมาชิกมานี่ครับมาดูโรตีเจ้าเก่านะครับหอมอร่อยครับผมนี่อันนี้เป็นหน้าร้านเลยนะครับโรตีเจ้าเก่าหอมอร่อยนี่จะมาขายประจำนะครับในช่วงเย็นๆก็ช่วงนี้ก็ประมาณสักสองทุ่มแล้วนะครับประมาณสองทุ่มกว่าก็พอดีครับเหลือมาเห็นโรตีดูแล้วน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถามดูนะครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ขายยังไงบ้างครับเป็นโรตีแบบไหนบ้างครับโรตีครับใส่ไข่ก็ใส่ที่เสร็จธรรมดาก็สิบบาทครับแล้วโรตีกรอบนี่เป็นยังไงครับผมโรตีกรอบนี่ก็แทนจำแต่ไม่มาเยอะๆแล้วก็ครับแล้วสั่งมาใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาโรตีใส่ธรรมดาเนาะครับหนึ่งอย่างแล้วก็เอาเป็นทอดกรอบอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นเท่าไหร่เป็น10เป็น40ถูกต้องมั้ยเป็น40โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวทําโรตีธรรมดาให้ผมเขาเรียกว่า1อันใช่มั้ยหรือยังไงก็1อันแป้งทั้งคู่กันครับอ๋อครับก้มแล้วก็มาทําเดี๋ยวจะดูวิธีการที่จะเขาเรียกการทําอะไรพี่ครับเขาเรียกว่าทํายังไงนะการนวดแป้งใช่มั้ยหรือทํายังไงครับนวดแป้งครับอ๋อใช่มั้ยครับพอได้ที่แล้วก็เอามาทอดใช่มั้ยครับครับครับเดี๋ยวอร่อยครับของเราครับเจ้าเก่าอยู่มานานแล้วครับอันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับผม20กว่าปี20ปีใช่ไหมครับโอ้ครับครับก็กล้วยอยู่นี่แหละครับโอ้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูแล้วน่ารับประทานนะครับนี่โอ้โหแบบว่าสุดยอดจริงๆกรอบแล้วก็หอมนะครับตัวนี้จะเป็นอันนี้ก็พอดีผ่านมาแถวนี้ก็นี่ครับมาเก็บภาพให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับครับผมอันนี้แหละเป็นการนวดแป้งนะครับนี่ดูความเชี่ยวชาญนะครับของขายมาแล้ว20กว่าปีนะครับเนี่ยครับเป็นการนวดแป้งให้แป้งนี่บางอันนี้ทํามาจากแป้งอะไรครับแป้งสาลีครับอ๋อนี่จะเป็นแป้งโดยเฉพาะน่าจะเป็นแป้งสาลีเนาะอ๋อครับครับใส่เองครับอ๋อครับครับอ๋อนี่แหละอันนี้ผมก็พอดีทานข้าวมาแล้วครับเพื่อนสมาชิกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโรตีกรอบอย่างเดียวนะครับก็มาสั่งเป็นโรตีกรอบอย่างเดียวครับถ้าเพื่อนสมาชิกต้องการที่จะรับประทานนะครับผ่านมาทางอำเภอวังสะพุงทาง3แยกนาหลักครับอยู่หน้าโลตัสเลยครับหน้าโลตัสเอ็กซ์เพรสครับผมปกติแล้วจะมาขายทุกวันนะครับก็เพื่อนๆผ่านไปผ่านมาไปชิมโรตีที่ไหนไม่ถูกปากก็ลองแวะมาที่หน้าโลตัสเอ็กซ์เพรสดูนะครับเป็นการทำเร็วมากครับผมในสังเกตไม่ทันเลยนะครับการทำอันนี้เป็นการทอดแป้งแล้วนะครับตอนเด็กๆนี่ผมชอบรับประทานมากเลยครับโรตีนี่โอ้โหต้องทานทุกวันครับผมเดี๋ยวนี้ก็นี่แหละแก่แล้วก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็นานๆครั้งก็นี่แหละเห็นก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับเร็วมากเลยครับผมแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วของผมเดี๋ยวเอาใส่น้ำตาลกับนมน้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเอากรอบๆเลยนะครับมาแล้วก็นี่แหละก็ลูกค้าก็เข้ามาอีกหนึ่งรายแล้วนะครับลูกค้าสาวสวยก็เข้ามาอีกหนึ่งรายน่าจะได้แล้วนะครับเนาะกลิ่นหอมโชยเลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้ำมันเสด็จน้ำมันกันแล้วก็ใส่เข้าไปในอันนี้เอากระดาษรองอย่างดีนะครับไม่ถูกกล่องพลาสติกนะครับไม่ถูกกล่องโฟมเพราะว่าช่วงนี้ก็นี่แหละครับ
ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนมไม่ต้องใส่เยอะตามนิดหน่อยครับพอดีว่าจะชิมเลยก็ไม่เป็นไรครับพ่อค้าเพิ่นรัดกล่องไปแล้วก็ไม่มีปัญหาโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับของผมขอบคุณมากครับครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับธนาออนทัวร์ก็พาเพื่อนสมาชิกมาชิมโรตีทอดกรอบวันนี้ก็ยังไงอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ดูฝีมือการทำของลูกค้าคนต่อไปครับสวัสดีครับ